จากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นสามารถบันทึกภาพนักโทษชายบัณฑิตอายุ41ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาเดินออกมาบริเวณหลังห้องตึกศัลยกรรมเพื่อดูลาดเหลาจนสบโอกาสกระโดดออกจากระเบียงวิ่งหนีไปจากนั้นประมาณ1นาทีเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เฝ้านักโทษชายบัณฑิตก็ได้วิ่งตามแต่ไม่ทันกระทั่งเจ้าหน้าที่เรือนจำตำรวจสภ.พลและหน่วยกู้ภัยช่วยกันติดตามจนจับตัวได้ขณะนอนซ่อนตัวอยู่ในรถยนต์เก่าในโกดังร้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กรมราชทัณฑ์สั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุสำหรับนักโทษบัณฑิตถูกจับพร้อมยาบ้า 6,000 เม็ดโดยระหว่างถูกคุมขังมักมีอาการปวดท้องบ่อยครั้งและเริ่มรุนแรงแพทย์ที่โรงพยาบาลพลมาตรวจสงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งจึงส่งตัวไปรักษาแต่กลับมาก่อเหตุหลบหนีดังกล่าวค่ะ